หนูอย่าเหยียบน้ำนะคะอาฐานที่สองสองสามหนึ่งสองสามโอเคมาทางนี้ด้วยจ้ามาทางนี้ด้วยจ้ามาทางนี้ด้วยจ้าล้อมรอบเลยนี่มาตรงนี้ด้วยยืนตรงนี้ด้วยนะลูกนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะได้รีบพาไปนะคะอันนี้คือองค์พระพุทธะพระพุทธะเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นอะไรคะใต้ต้นอะไรหีจริงหรือเปล่าใต้ต้นอะไรต้นอะไรต้นโพพระพุทธเจ้าเกิดใต้ต้นสาระพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นโพพระพุทธเจ้าตายใต้ต้นสาระดังนั้นพระพุทธเจ้าเกิดกับพระพุทธเจ้าตายใต้ต้นสาระแต่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นโพโอเคนะอันนี้ก็คือท่านั่งขัดสมาธิว่าทำไมพระอาจารย์จึงอยากให้นักเรียนทำสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเพราะเป็นท่าที่พระพุทธเจ้านั่งแล้วตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทุกพระองค์ก็นั่งท่านี้ก็ตรัสรู้เข้าถึงธรรมนะคะเข้าถึงอมตะธรรมระดับสูงนั่นเองนะคะทีนี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้อวบอวบอิ่มอิ่มหน้าตาหล่อหล่อจมูกโด่งโด่งแบบนี้เรามาดูองค์นี้ก่อนองค์นี้เป็นพระอะไรคะพระพุทธะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นอะไรบุตรอาหารนึกว่าเป็นพยาธินะเห็นไหมมีแต่เนี่ยไม่มีท้องเลยนะมีแต่กระดูกมีแต่อะไรนะนึกว่าพระพุทธเจ้าเป็นพยาธินะคะไม่ใช่เพราะพระพุทธเจ้านั่งสมาธิตลอดระยะเวลา6ปีแล้วไม่กินข้าวและไม่ดื่มน้ำเลย6ปีนะคะเมื่อ6ปีแล้วพระพุทธเจ้านั่งแล้วโอ้สงสัยทางเนี้ยไม่ได้บรรลุแน่นอนแล้วไม่สามารถทำให้เราบรรลุได้แล้วนะคะเราจะทำยังไงดีแล้วหลังจากนั้นท่านก็เลยเดินไปที่ใกล้ๆแม่น้ำในรัญชรานะเมื่อไปอยู่ใกล้ๆแม่น้ำในรัญชราก็เลยไปนั่งมองสายน้ำอยู่แล้วทีนี้มีผู้หญิงเลี้ยงวัวคนหนึ่งเดินมาแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยรู้สึกศรัทธาเริ่มใสว่าเป็นดาวบุตรฤาษีหรือเปล่าก็เลยเอาอาหารมาถวายพระพุทธเจ้านะเพราะว่าเขาเนี่ยไปบนบานไว้กับต้นไทรว่าเขาขอ2อย่างเลยผู้หญิงอินเดียเขาขอ2อย่างเขาบนบานไว้กับต้นไทรนะคะเขาบนบานว่าถ้าเขาได้ผู้ชายหล่อนี่ถ้าเขาได้ผู้ชายหล่อและรวยสองถ้าเขามีลูกคนแรกเป็นผู้ชายเขาจะมาแก้บนใต้ต้นไทรโอเคนะแล้วทีนี้เทวดาก็เลยไปเข้าฝันปรากฏว่านางได้สามีหล่อและรวยมากเหมือนนาเดชเลยฉันไม่อยากจะบอกมาทางนี้ลูกหล่อเหมือนนาเดชเลยนะแบบหล่อและรวยมากนะคะเสร็จแล้วนะเขาก็ปึ้งปังกันปึ้งปังกันออกลูกมาเป็นผู้ชายคนแรกก็คือได้ลูกผู้ชายคนแรกแล้วหลังจากนั้นนะคะเขาก็เลยเดินมาที่ใต้ต้นไทรพอดีพระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไทรพอดีเห็นเนี่ยตรงนี้ว่างมาลูกเห็นเสร็จแล้วนึกว่าเป็นเทวดาแปลงกายมาเขาก็เลยได้ถวายข้าวนะคะข้าว49ก้อนเนี่ยถวายพระพุทธเจ้าถวายเจ้าชายนั่นแหละที่ยังเป็นนักบวชอยู่พระพุทธเจ้าก็เลยได้ฉันข้าวนั้นจนหมดเลยเมื่อทานจนหมดเสร็จแล้วปุ๊บปรากฏว่ายังไงคะปรากฏว่าท่านเดินไปที่แม่น้ำเมื่อท่านเดินไปที่แม่น้ำเสร็จแล้วท่านก็เลยเสียงทายว่าถ้าท่านจะไปนั่งคราวนี้แล้วนะถ้าท่านไม่ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านจะไม่ยอมลุกขึ้นเลยจะเป็นก็เป็นจะตายก็ตายแต่ท่านจะไม่ยอมลุกขึ้นใต้ต้นสีมหาโพนี้แน่นอนนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อท่านฉันอาหารเสร็จแล้วปุ๊บท่านก็เดินไปที่ใต้ต้นโพแล้วทีนี้มีนะคะพราหมณ์โทนพราหมณ์เนี่ยนะคะมีพราหมณ์คนหนึ่งกำลังเอาหญ้าคาเนี่ยไปสร้างบ้านนะเอาหญ้าคาไปทำบ้านแล้วเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยกำลังเดินไปใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็เลยถวายแปดกำมืออ้าถวายให้ท่านปูนั่งนะท่านจะได้นั่งที่ดีๆก็เลยถวายนะคะเมื่อปูลาดหญ้าคาเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าได้ประทับนั่งบนหญ้าคานั้นเสร็จแล้วนั่งหลับตาในคืนนั้นเองก็ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนั่นเองอันนี้ก็คือปางตรัสรู้นะคะเสร็จแล้วปางนี้เป็นปางอะไรคะอันนี้เรามาเรียนรู้พระพุทธศาสนาอัพพุทธรูปนะคะปางนี้เป็นปางป่าเลไลไม่ใช่ปางเปียไม่ใช่ปางเตรียมวิ่งหนีพวกหนูนะไม่ใช่นะนั่นหย่อนขาลงไม่ใช่นะคะเป็นปางป่าเลไลนะเป็นปางป่าเลไลทำไมต้องทำป่าเลไลหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วปรากฏว่ามีคนเข้ามาบวชในวัดป่าโยธาประสิทธิ์เยอะเลยมานับถือพระพุทธเจ้าเยอะเลยก็คือโรงเรียนอนุบาลอสุรินทร์
มาหมดเลยมาเป็น500มาเป็น 3,000 กว่าคน 2,000 กว่าคนมาขอบวชเป็นพระมาขอบวชเป็นพระปรากฏว่ามาบวชเป็นพระแล้วทำไงคะทำยังไงทะเลาะกันแบบที่นี่ตีกันพระตีกันได้ด้วยสมัยนั้นพระตีกันทะเลาะกันทะเลาะกันเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยเข้าไปห้ามไปสอนไม่ฟังเก่งเกินกว่าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยโอ้เบื่อเลยกุนกับเปลนลูกที่บ้านี่ทำไมสอนไม่ฟังอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็เลยหนีเข้าไปในป่าเลยและอยู่ในป่าถึง3เดือนพระพุทธเจ้าอยู่ในป่า3เดือนปรากฏว่ามีบริวารมาดูแลพระพุทธเจ้าอยู่2ตนนั้นก็คือช้างและลิงเห็นไหมที่เราเห็นช้างกับลิงเห็นไหมคะช้างจะมีหน้าที่ถวายน้ำพระพุทธเจ้าลิงจะมีหน้าที่หาอาหารหากล้วยหาผึ้งถวายพระพุทธเจ้าแต่ระหว่างช้างกับลิงใครตายก่อนคะลิงตายก่อนเพราะอะไรเพราะวันหนึ่งลิงได้มาถวายผึ้งกับพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าไม่เอาเพราะอะไรคะเพราะมันมีผึ้งอยู่ในรวงใช่ไหมพระพุทธเจ้าไม่เอานะแล้วลิงนั้นก็เลยไปปัดผึ้งออกจนหมดแล้วก็วิ่งเอามาถวายพระพุทธเจ้าอีกพระพุทธเจ้าก็เลยรับแล้วก็ส่งมาเสวยเสร็จแล้วลิงนั้นรู้สึกดีใจมากกระโดดขึ้นไปตามต้นไม้ดิกระโดดใต้ต้นไม้นี่แหละกระโดดเกาะไปเกาะมาปรากฏว่าไปจับไม้ผิดก็คือไม้นั้นเป็นไม้หูตกลงมาดิ่งหัวพระสุธาลงมาก่อนเลยเอาหัวลงมาก่อนโอ้โหเหมือนเรากระโดดแม่น้ำน่ะเหมือนเรากระโดดลงไปในสระน้ำเห็นไหมโผล่ทีเดียวหัวสมองกระจายเลยตายคาที่เลยหลังจากตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทพบุตรด้วยอานิสงส์ในการถวายพุ่มนี้และช้างนะคะก็ได้อยู่พระพุทธกับพระพุทธเจ้าจนวาระสุดท้ายแล้วพระอานนท์ก็เลยมานิมนต์พระพุทธเจ้าเข้าไปในเมืองเพราะถึงเวลาแล้วและพระพุทธเจ้าก็เลยเดินออกจากป่าแล้วช้างนี่ก็เลยมาส่งพระพุทธเจ้าแต่ทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยห้ามช้างว่าสถานที่ของเมืองของเราเนี่ยเป็นที่อยู่ของคนไม่ใช่ที่อยู่ของช้างอย่างเจ้าถ้าเจ้าไปอยู่ในเมืองของเราเจ้าจะถูกเอานำไปค้าขายไปถูกฆ่าเอางวงเอาโน่นเอานี่จงกลับไปอยู่ในป่าของเจ้าเถิดนะหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็เดินไปแล้วช้างนั้นเดินหันหลังกลับมาปุ๊บขาดใจตายในขณะนั้นเลยทันทีนะคะยังไม่ได้เข้าป่าเลยเพราะด้วยความรักแล้วก็เทิดทูนสักการะพระพุทธเจ้ามากอยากไปตามพระพุทธเจ้านั่นเองหลังจากที่ลิงกับช้างนี้ตายไปแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่บนสวงสวรรค์นี่ก็คืออานิสงส์ในการได้ถวายน้ำกับพึ่งและดูแลพระพุทธเจ้าตลอดระยะเวลา3เดือนนั่นเองโอเคเราไปตั้งแถวจ้า